สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณปลิวศรีเงินมานำเสนอครับวันนี้เป็นบทความประจำวันอังคารที่20สิงหาคม2567เอาบุญมาฝากนายกมฤตยูร่วมพฤหัสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนี้เป็นต้นไปมันถือศีลบำเพ็ญทานกันไว้บ้างก็ดีนะครับและอย่าใช้ชีวิตประมาทสัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกท่านมีกิจนิมนต์ในกรุงเทพมาพักที่สวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3ผมทราบข่าวก็ไปนมัสการท่านและกราบเรียนถามถึงความคืบหน้าการสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่านาคำน้อยอุดรธานีพระอาจารย์ก็เมตตาเล่าให้ฟังว่ามีญาติโยมปาวารณาเพื่อการสร้างไว้500ล้านบาทงานก่อสร้างก็ดำเนินไปด้วยดีตามลำดับตอนนี้เงินเหลืออยู่สัก30ล้านบาทแต่งานนี้กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้งบไม่หนี700ถึง800ล้านบาทก็ได้อาศัยจากญาติโยมบริจาคสมทบเรื่อยๆก็พอทยอยจ่ายค่าก่อสร้างหมุนเวียนไปเป็นงวดๆไปสรุปว่าเสร็จช้าเร็วเป็นไปตามเหตุปัจจัยจากศรัทธาญาติโยมก็มีบางท่านเคยปาวารณาจะบริจาคไว้ถ้ายังไม่ได้ไปทำตามที่ปรารถนาก็ถึงการอันควรแล้วการก่อสร้างจะได้ไม่ต้องสะดุดหยุดชะงักหลวงพ่อเป็นเพียงสะพานเชื่อมสร้างเพื่อบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวบรวมคำสอนหลวงปู่มั่นและปฏิปทาของท่านฝากไว้เป็นมรดกคู่แผ่นดินพระพุทธศาสนาและชาติบ้านเมืองไทยเท่านั้นส่วนจะสำเร็จเมื่อไรก็อยู่ที่ญาติโยมนั่นแหละพระอาจารย์อินถวายท่านบอกเช่นนี้ผมก็นำมาถ่ายทอดต่อและได้ร่วมบริจาค กับพระอาจารย์ไปด้วยท่านทั้งหลายขอได้ร่วมอนุโมทนาด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าก็ไม่ได้ควักเงินร่วมถวายด้วยแล้วจะได้บุญได้กุศลอย่างไรใครทำใครได้ใช่หรือไม่ไม่ใช่หรอกครับเงินทองแค่วัตถุตัวแทนกิจให้เท่านั้นไม่ใช่ตัวบุญบางคนที่ทำบุญแบบเสียไม่ได้แบบนั้นเสียเงินเปล่าไม่ได้บุญหรอกบุญเกิดจากใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันด้วยเต็มใจให้หวังช่วยเหลือเกื้อกูลยังประโยชน์ให้สำเร็จกับผู้รับมิได้หมายเฉพาะทางศาสนาเท่านั้นทานคือการให้การให้นั้นไม่จำกัดบุคคลสถานที่ให้กับใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ให้ความรักให้ความปรารถนาดีก็เป็นทานไม่จำเป็นต้องเป็นเงินด้วยใจมุ่งปรารถนาดีนั่นแหละคือตัวบุญการที่เราไม่ได้ร่วมบริจาคเงินแต่จิตร่วมอนุโมทนาจิตที่ตั้งนั้นก็มีพลังเกิดอานิสงส์สุขเหมือนกันเท่ากันทุกประการดังเป็นพุทธวจนะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนสาเจปทุตเถนะพาสติวากโรติวาตาโนนังทุกขมนาวติจักกวะวะหะโตปะทังธรรมทั้งหลายหมายถึงตัวเรามีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้ามีบุคคลใจร้ายพูดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีทุกย่อมไปตามเขาดุดล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำแอกไปอยู่เช่นนั้นเห็นไหมทุกอย่างมีใจเป็นประธานสำเร็จล้มเหลวอยู่ที่ใจฉะนั้นแค่เราเห็นใครทำดีร่วมยินดีไปกับเขาใจเราก็เกิดปิติจิตปิติย่อมประกอบด้วยสติแวบหนึ่งที่มีสัมมาสติแวบนั้นเท่ากับอยู่บนสวรรค์พระอาจารย์อินถวายบอกกับผมด้วยว่าที่สวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3เสาร์อาทิตย์ที่24ถึง25สิงหานี้จะมีการทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนร่วมสร้าง
พิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตด้วยโดยพระอาจารย์เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ตอนบ่ายวันเสาร์สวดมนต์ทำวัดเย็นฟังธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนานาฬิกาวันอาทิตย์25สิงหาคณะสงฆ์ออกบิณฑบาตและถวายภัตตาหาร10นาฬิกาทอดพระป่าสามัคคีถวายพระป่าสามัคคีสมทบสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผมขอร่วมอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ไปปฏิบัติธรรมและบริจาคทรัพย์ในวันนั้นล่วงหน้าผมไม่ได้ไปต้องไปยกฐานหลวงพ่อทวดส่วนหน้าตักเป็นปฐมฤกษ์ก่อนยกครึ่งบนขึ้นประกอบเป็นองค์สมบูรณ์ต้นปีหน้าที่วัดทรายขาวตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วผมได้เชิญพลเอกนิพนธ์ภารณิชอดีตรองผู้บัญชาการฐานบกและท่านบรรพตหงทองอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเป็นประธานในพิธีฉะนั้นต้องไปต้อนรับท่านและร่วมยกส่วนหน้าตักหลวงพ่อทวดกว้าง9เมตรขึ้นวางบนอาคารตอกตรึงให้แน่นในวันนั้นได้คุยเรื่องบุญเรื่องทานที่ผมเป็นแค่สะพานให้ผู้อ่านไทยโพสต์ควักเงินกว่า17ล้านบาทนำไปสร้างหลวงพ่อทวดเต็มองค์หลังจากหลวงพ่อผันเจ้าอาวาสวัดสายขาวองค์ก่อนสร้างค้างไว้ครึ่งองค์นานกว่า20ปีรู้สึกบุญเกิดทันทีเพราะใจปลอดโปร่งเป็นสุขก็ขอแบ่งสุขจากร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นและได้หล่อหลวงพ่อทวดเต็มองค์ครั้งนี้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรด้วยเพราะขั้นตอนฟอร์มครม.คงต้องใช้ใจเสริมใยเหล็กเข้มงวดต่อการคัดกรองประวัติแต่ละคนที่จะตั้งเป็นรัฐมนตรีชนิดมาตรฐานคูณ2จำไว้ให้ขึ้นใจนายกอุ้งอิงต้องหัดขัดใจพ่อไว้บ้างเพราะผิดพลาดนิดเดียวคนติดคุกหรือตกเก้าอี้ไม่ใช่พ่อแต่เป็นตัวนายกอุงอิงเองทำไมผมถึงเน้นเรื่องนี้อุงอิงไปหยิบคำวินิจฉัยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคดีอดีตนายกเศรษฐาเมื่อ14สิงหามากลางสิและผมจะชี้ลายแทงสู่เส้นทางรอดคุกให้ดูกลางแล้วใช่ไหมก็จะเห็นที่ศาลตั้งเป็นนะโมไว้ก่อนถึงคำวินิจฉัยให้เศรษฐาตกเก้าอี้ว่าเพราะเศรษฐาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5เนื่องจากเอาคนขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามคือได้พิชิตชื่นบานตั้งเป็นรัฐมนตรีตัวนโมที่ศาลตั้งก่อนประหารนายกเศรษฐามีดังนี้พิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามคำปรารภที่ว่ารัฐธรรมนูญนี้วางกลไกป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจจึงบัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไว้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมจากลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา89เนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดับเบิ้ลล็อกเรื่องจริยธรรมคุณธรรมธรรมาภิบาลของคนที่จะเป็นรัฐมนตรีไว้และศาลท่านเน้นให้เห็นเป็นพิเศษฉะนั้นจะตั้งใครเป็นรัฐมนตรีเที่ยวนี้อุงอิงต้องทริปเปิ้ลล็อกขนาดนั้นเลยไม่งั้นอาจชักแงกๆเอาง่ายๆคนประเภทเคยเข้าคุกเข้าตารางเพราะค้ายาหรือทุจริตคอร์รัปชันมาก่อนเคยเจอข้อหาปริญญาจ้างสอบหรือเคยมีพฤติกรรมโลกวัชชะคือสังคมรังเกียจเหล่านี้ก่อนจะตั้งใครต้องกรองให้ดีอย่าลืมตอนนี้ประเทศไทยอยู่ใต้เงาดาวมฤตยูไม่ใช่ดาวจันทร์ส่องล่า
ดาวมฤตยูเป็นตัวแทนแห่งความอาเพศลึกลับซับซ้อนเรื่องเก่าๆกรรมเก่าถึงคราวให้โทษกระทั่งเรื่องราวเกี่ยวกับต่างประเทศจะตกลงสัญญิงสัญญากับใครอย่ามุบมิบผีผามห้ามด่วนตัดสินใจถ้าเชื่อพ่อทำตามพ่อสั่งมากๆจะเจอคำว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เอาง่ายๆนี่ก็เพิ่งเข้าพรรษาแอวัดเพื่อไทยยาทักษินารามพออุ๊งอิ๊งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสหญิงเท่านั้นแหละดูข่าวเห็นญาติโยมมีจิตศรัทธาแย่งจองกฐินกันพลึบโยมเรืองไกลดูท่าศรัทธากว่าใครเพื่อนคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ